เดี่ยวสอกลิ่นมีอาวุธเยอะครับเก๋าเกมครับนี่ครับ26ปีเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงก็เป็นทางด้านเด็ดเดี่ยวครับที่สูงกว่า3เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับนักชกไทยของเราเนี่ยเหนือกว่าทางด้านอาโมรี่นี่เคยมาชกชนะน็อกครับไว้ที่เวทีไทยไฟท์ลีกแล้วนะครับ1ครั้งครับเมื่อ6เดือนที่แล้วถือว่าฟอร์มสุดยอดเหมือนกันนะครับต่อยหนักต่อยแรงครับขณะที่เด็ดเดี่ยวนี่สมัยก่อนก็ชกอยู่ในศึกเพชรวิทยาครับของคุณวิทยาเพชร 40,000 ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ฝีมือจัดจ้านแหละครับเอาละครับติดตามเลยครับยกแรกของเราแน่นอนครับเก่ากว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ประมาทความหนักความแรงของเขาไม่ได้เหมือนกันครับคู่นี้ถูกคู่แล้วครับซ้ายพยายามล้วงลำตัวมาครับเอาหมัด 1-2 ครับจังหวะรอจังหวะดักอยู่แล้วครับพยายามจะต่อยคืนแต่ว่าพูดวาดไปต่อยซ้ายเตะขวาจ่อล่างครับเล่นเอาเสียหลักไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะไหวไม่ไหวครับลูกศิษย์ของสุสาครสอกลิ่นมีหลับหูหลับตาเหวี่ยงไปนิดนึงครับหมัดขวาก็กล่าวว่าเอาทีเดียวให้อยู่ไปเลยครับเอาครับเริ่มจะมีหมัดบวกกันแล้วครับโอ้แต่ดูอโมรี่นี่แกกาดแข็งเหลือเกินครับดูขยับเดินเข้าไปไม่กลัวครับฝ่าดงเข้าไปขยับเดินครับเดี๋ยวดูว่าสอยสักหมัดนึงจะอยู่ไม่อยู่ครับเอาครับเริ่มจะโดนต่างคนต่างอยากจะแลกครับเอาครับลำตัวโอ้โหดูวันนี้นี่อาโมรี่ครับต้องการที่จะสานต่อฟอร์มมันแข็งแกร่งครับขยับเดินเอาครับแม่แต่ว่าจังหวะบวกอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเด็ดเดี่ยวเองก็มีหมัดอันตรายอยู่เหมือนกันนี่ครับแม่ขวาอุ้ยออกมาเดี๋ยวดูครับแม่ไม่ใครก็ใครเลยครับขวาเตะจ่อไปขยับขยับถีบพยายามถีบนำพยายามต่อยนำเข้าไปครับเอาเจอหมัดซ้ายของเด็ดเดี่ยวหมัดซ้ายโดนขวาเตะจ่อล่างคืนมาครับออกมาโต้คืนทอนคืนทันทีทันควันเลยนะครับขวาเตะจ่อไปเด็ดเดี่ยวลักไว้ก่อนครับพยายามลักไว้ก่อนครับไม่ออกก็กรรมการสนองโอปิมครับจับแยกมาสับมือแล้วลุยกันต่อสมัยรุ่งขึ้นมานี่เด็ดเดี่ยวมวยเข่าเลยนะครับเด็ดเดี่ยวสองกินมีนี่โอ้แต่ว่าโดนเข่าซะแล้วครับโอ้โหไม่น่าชมเลยแม่ขุนเข่าแล้วเละข้างครับโดนไปแล้วครับโอ้ไหวไม่ไหวครับเด็ดเดี่ยวโดนแยกอาชีพมาเสียบเนี่ยโอ้โหหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเลยครับมวยเข่ามาเจอเข่าครับโดนนับไปแล้วไปแล้วไม่ใช่นะยกแรกนี่โดนไปหนึ่งนับแล้วครับเด็ดเดี่ยวแล้วดูอาโมรี่นี่แกยังไม่หยุดนะครับยังเดินหาจังหวะอยู่ต้องผ่านพ้นวิกฤตในยกแรกตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับเด็ดเดี่ยวสอกินมีเดี๋ยวดูครับความเก๋ากระดูกประสบการณ์มวยครับเอาตัวรอดได้ไม่ได้ครับจากวิกฤตตรงนี้ของเด็ดเดี่ยวโดนขวาเตะจ่อล่างมาอีกแล้วขยับเข้าไปครับยิ่งถอยยิ่งโดนขยับไปเอาคืนดีกว่าขยับไปเอาคืนดีกว่าหมัดขวาเด็ดเดี่ยวครับเจอเตะจ่อล่างลุยเข้าไปครับโดนถีบสกัดทำลายจังหวะเอาไว้ก่อนซ้ายคอยกระแทกไว้ครับอาโมรี่ขยับเหมือนเดิมหมัด 1-2 มาโอ้โหต้องโถมเข้ากอดไว้ครับเพื่อเป็นการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นี่ครับต้องงัดประสบการณ์มาช่วยหน่อยนะครับทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีแล้วก็หมดยกแรกครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช็อตนับด้วยนะครับยกแรกครับเดี๋ยวดูครับไฮไลท์จังหวะนี้สอกขางป่าไปครับโดนเสียบครับตัวเองนี่อาชีพเข่าแท้ๆครับไปโดนแบบนี้ครับลูกคมหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับจังหวะจึ๊กเดียวครับเข่าซ้ายของอาโมรี่ครับนี่ครับจังหวะจึ๊กนี้ครับสโลซ้ำๆกันให้ดูครับแล้วสอกมาครับเนี่ยจังหวะสอกปุ๊บแกหลบได้แกจึ๊กกลับเลยครับซีดแหละครับโดนตรงนั้นเข้าไปครับความมันแบบอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยก2ดูต่อเอาครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเกมพลิกผันหรือเปล่าทางทีมงานของเด็ดเดี่ยวนี่ก็คือกระตุ้นกันไปหนักพอสมควรแล้วครับโอกาสยังมีนะในเรื่องของการคาดเชือกนี่โดนทีเดียวในเกมเปลี่ยนได้เลยโอ้แต่ว่าดูทางด้านอาโมรี่ครับดูกาดแกแข็งเหลือเกินครับเดินเข้าไปในดูฮะมือในปิดไว้เลยครับบังคางหัวมีหมัดมาด้วยโอ้จังหวะเข้าทำต้องระวังหมัดของอาโมรี่เลยครับ
เวลาบวกขึ้นมานี่แหมแต่เด็ดเดียวก็รู้ทันนะครับมาหมัดขวาของเด็ดเดียวครับถีบไว้ก่อนเสียหลักนิดนึงครับลุกขึ้นมาลุยต่อเด็ดเดียวยกแรกเสียนับไปแล้วยกนี้เอาคืนแบบไหนดีครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเอานับคืนให้ได้เร็วๆแล้วครับขยับเข้าไปขยบเข้าไปครับอาโมรี่ขยับคืนเด็ดเดียวเตะไม่โดนอาโมรี่โอ้แม่จังหวะต่อยลำตัวครับไปโดนจุดใกล้ๆกับบริเวณที่โดนเข่านับยกแรกอะกุยช่ายโอ้โหโดนหน้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนท้องนี่เด็ดเดียวบอกว่าไม่ไหวจริงครับยังกัดฟันลุกขึ้นมาครับเดี๋ยวดูว่าอาโมรี่นี่จะเอาถึงน็อกหรือเปล่านี่ครับโอ้ลำตัวครับเรียบร้อยครับโอ้เจอตุ้ยท้องเข้าไปครับไม่ไหวจริงครับจบลงในยกที่2ครับคือจี้ไปที่แผลเก่าด้วยครับก็โดนท้องมีตำหนิแต่ยกแรกมาแล้วครับแล้วก็มาโดนยกที่2อีกแล้วก็ซ้ำไปที่กระทอกเดิมครับผู้ชายดูหน้าตาโหเย๋เกเลยครับมาก้มลงกราบครับเพื่อนร่วมอาชีพโอ้โหนี่ฮะเป็นชัยชนะนัดที่2ยังสวยงามจังหวะลุกไล่ของเขาครับลำตัวนี่ครับจิ้มท้องครับหมัดขวาแผลเก่าเลยครับจากที่โดนเข่าไปยกที่แล้วครับจับแล้วนี่ครับแม่แกเล็งเลยนะฮะโอ้โดนหน้าเนี่ยทนไหวครับแต่โดนท้องนี่เกินจะต้านทานครับจับก่อนครับเล็งแล้วนี่ครับโอ้โหใส่เลยครับ2หมัดเป้าใหญ่ซะด้วยดีลำตัวเอาก็ให้กำลังใจเด็ดเดียวเลยครับแล้วก็ชื่นชมอาโมรี่ครับวันนี้วางมาแบบนี้แล้วทำได้ด้วยครับเช็คบินเหมือนคู่แรกเลยนะคู่แรกจบยก2นะใช่ครับและที่สำคัญเนี่ยนักมวยฝรั่งเศสเก็บชัยได้ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ฟาบิโอรอยซี่กับอาโมรี่พามและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Amori from France เอาละครับก็คว้าชัยไปได้อย่างสวยงามนะครับนักชกฝรั่งเศสเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูหนักเจอหนัก